เลยตั้งแต่เขาได้ประธานาธิบดีคนใหม่มาเนี่ยมหาอำนาจฝั่งตะวันตกมันบอกให้รู้เลยบริหารจัดการได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยเขาถือว่าหยุดได้ชะงักเลย100%ในวันที่เขาจะผ่องถ่ายอำนาจกันที่20 มกราคมที่ผ่านมาตัวนี้ผมถือว่าใช้ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดทีเดียวแหละครับไม่มีเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นนิดเดียวก็ไม่มีแปลว่าเขาแน่ต่อมาถึงจะแน่ยังไงตามทียังสู้ไวรัสโคโรนาไม่ได้นี่คือขั้นที่สองนะนี่ต่อมานะไวรัสโคโรนาตรงนี้มันจะไปยังไงต่อลุงบอกไว้เลยยังไงก็หยุดไม่ได้เอาไม่ได้แต่ต้องทำไม่ทำไม่ได้เพราะประชาชนเขาร่ำร้องเรียกถึงจะร่ำร้องเรียกมารัฐบาลก็ซัพพอร์ตไม่มีปัญหาแปลว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นล้มหายตายจากไปกับไปตามเกิดตามมีแล้วถูกต้องตรงจริงตามแล้วหลักการบริหารจัดการของเขาด้วยก็มองเห็นเพราะว่าเขามีสตังค์เยอะเขาทำได้หมดเห็นบอกว่า50 ล้านล้านแค่ไหนที่เขาจะลงไปตอนนี้ช่วยกันทุกมิติเพื่อจะให้สังคมเนี่ยเขาว่าเขาเรียกว่าปัญหาสังคมปัญหาสังคมจะเกิดทีนี้ในระหว่างที่วุ่นวายอยู่กับทางสังคมในประเทศเนี่ยครับอะไรมันเกิดขึ้นตอนเนี้ยไต้หวันครับพี่ไอ้ทางฝั่งมหาตะวันมหาอำนาจฝั่งตะวันออกก็ยังไงกูก็ต้องเอาไต้หวันมาเป็นครอบครองจะขอขาดบาดตายคนอื่นไม่เกี่ยวยังไงกูก็เอาไต้หวันมาเป็นของกูนี่ก็แล้วกันคนอื่นไม่เกี่ยวอย่ามาวุ่นวายกูไม่สนเขาแข็งไอ้ตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละที่มันจะกดปุ่มใส่กันใครจะกดก่อนเดาก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกลุงเดาได้สบายเดี๋ยวสอยปอกเดียวก็เริ่มต้นแล้วนะจริงบินโชว์เนี่ย5-10 ลำ 10 ลำแป๊บเดียวก็ล่วงแล้วพอล่วงก็น้ำผึ้งหยดเดียวบอกให้กันแป๊บแป๊บใช้ว่าแป๊บกันแล้วกันเขาอ่านกันนะเขาอ่านอย่างนี้เวลาเขาอ่านรู้จักคำว่ามึงหยุดกูแย่ไหมมึงหยุดกูแย่ความคิดของการปกครองในรูปแบบใดที่ว่าถ้ามึงหยุดกูแย่มึงแย่กูกระหน่ำมึงแย่มาไหนกูเหยียบมึงรุกกูหยุดหรือกูถอยมึงหยุดคือแย่ฟังดีนะครับตะวันตกกำลังง่วนอยู่กับโควิดคนนั้นคือสังคมแปลว่าหยุดหยุดเห็นไหมตะวันออกแย่แล้วไต้หวันไต้หวันนั่นแหละครับถ้ามึงหยุดกูแย่โอเคไหมถ้ามึงแย่ถ้ามึงเอาโควิดไม่อยู่กูกระหน่ำแม่งเรื่อยถ้าบอกว่าไวรัสโคโรนาคือมันมาจากไหนตรงเนี้ยลุงเนี่ยพูดจากนะพี่เอ๋ยไวรัสมันอัดใส่ในกระป๋องในกระป๋องหนึ่งเนี่ยกระป๋องใส่มาลูกปิงปองแล้วกันเอาไปปล่อยที่ไหนก็ได้โดรนรู้จักคำว่าโดรนไหมเนี่ยถ้าไม่มีขนาดแค่กว้างฟุตยาวฟุตเท่านั้นเองก็พอเพราะมันเอาแค่กับ
กระป๋อเดียวเนี่ยไปตกหลังคาบ้านไหนก็ได้มันก็ฟุ้งกระจายมันก็ติดต่อกันได้เอาจริงๆนะพกไปในกระเป๋าไหนก็ได้เอาเปล่าไปหยอดซื้อไหนก็ทิ้งไว้ศูนย์กลางคะนั่งไหนก็ได้เนี่ยใส่กล่องอะไรนะสินค้าที่ดื่มกินของเขาด้านนั้นเห็นหรือยังเห็นหรือยังมีใครรู้กี่คนที่ว่าเนี่ยนะภาชนะที่เป็นเครื่องดื่มเนี่ยก็ดื่มมาซะก่อนใช่ซื้อมานั่นน่ะต่อไปก็ยัดลูกปิงปองใส่เข้าไปในกล่องนี่ก็ไปทิ้งถังขยะมันก็จบแล้วเข้าใจยังแล้วใครมันจะไปรู้ว่าใครจะไปโปง่ายจะตายไปลุงไม่พูดเล่นนะเห็นไหมครับนี่เลยบอกว่ามึงหยุดกูแย่มึงแย่กูเหยียบอย่าให้ดิ้นไปที่ไหนให้มึงพลวันพลเกอยู่คดของหมาบ้านมึงเนี่ยกูจะยึดทางด้านนี้ฝั่งตะวันออกเห็นไหมครับมึงอย่าหื้อบอกให้ทราบไว้นี่แหละคือลักษณะเนี่ยเอาล่ะแค่นี้ก็มองเห็นนะต่อไปตะวันตกกลางตึมๆและซีเรียอิสราเอลอิรักลงไม้ลงมือกันจ่าๆแล้วนั่นแหละครับไฟเป็นไรกันแค่นี้ก็มองเห็นแล้วครับเอาไงเอาไงเอายังไม่พออีกหน่วยก็ยังได้ฮือฮากันมากครับทางด้านรัสเซียกับชาวบ้านเขาชุมนุมต่อต้านอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมเอเรียนทางฝั่งรัสเซียก็ต้องง่วนอยู่กับอะไรประชากรในระหว่างนี้จะมีกระจายไปคิดนอกประเทศไหมเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นแล้วโคโรนาก็ไม่ยอมหยุดทุกประเทศง่วนอยู่กับโคโรนาเห็นหรือยังเห็นหรือยังพันธมิตรที่เคยพูดไว้อย่างต่างนานเนี่ยมันจะอ่อนแรงเพราะมันง่วนอยู่กับโคโรนาของแต่ละประเทศไม่ช่วยก็ไม่ได้รัฐบาลนะสิประชาชนยิ่งร่ำร้องเรียกร้องไม่หมดมันถึงยุคมันพี่แล้วเทคโนโลยีที่ว่ามาเนี่ยมันก็ควบคุมว่าใหม่เขาประเมินเรียบร้อยแล้วว่าใครประเมินยังไงผมก็บอกว่าฝั่งตะวันออกประเมินเรียบร้อยแล้วว่าเอาอยู่ไปได้ไปต่อได้เพราะว่าโคโรนาเป็นตัวที่เหนี่ยวรั้งอะไรเหนี่ยวรั้งให้ลดอะไรลดบทบาททั้งด้านอาวุธร้ายแรงและจะถึงขั้นนิวเคลียร์เลยครับอีกอย่างประมาณวันที่5กุมภาเนี่ยไอ้เรื่องคือจะมีการคอมมิตเมนต์ในเรื่องของนิวเคลียร์ระหว่างมหาอำนาจฝั่งตะวันตกกับมหาอำนาจฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามั้ยคิดเองนี่ประมาณที่5กุมภาพันธ์นี่มันจะต่อได้ไม่ต่อปรับใหม่นี่ไม่ปรับใหม่เพราะตอนนี้มันแยกกันอยู่ต่างคนต่างผลิตขึ้นมาโชว์ออฟกันเต็มที่สเก็ตนะหลังนั้นโชว์ออฟอาวุธอยู่คนโชว์ออฟกันหมดทุกประเทศคนไหนที่มีดีงัดแม่งมาโชว์ออฟให้หมดให้ดูซะมากงั้นมาโชว์ให้หมดแสนยานุภาพว่าฉันมีนู่นนี่นี่เห็นได้ยากครับมองออกไหมครับทีนี้ก็เป็นจุดต่อรองที่นี่ต่างฝ่ายต่างพร้อมนะ
มาอำนาจฝ่ายตะวันตกก็เชื่อว่าจะเป็นฝ่ายออฟเฟอร์ทีนี้ฝ่ายออฟเฟอร์ฝ่ายเสนอกับฝ่ายที่ยืนจังก้าดูอยู่เฮ้ลงนามไปลงนามอะไรมาปุ๊บอยู่ที่การต่อรองไปเลยผลประโยชน์อยู่ที่การต่อรองอีกอย่างบ้านเมืองก็จังวุ่นๆอยู่เวลาเนี้ยจะต่อรองไงมันหลุงก็คิดไม่ออกเหมือนกันละโยสงสารสงสารผู้บริหารบ้านเมืองทุกประเทศในโลกเนี่ยจริงๆนะวันนี้สงสารจริงโอ้ยไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามน่าสงสารจริงๆครับพี่ครับนั่นๆๆบ้านเรามันเกิดอะไรขึ้นน่ะสังคมกับเศรษฐกิจนะอย่างของบ้านเขาสังคมก็เกิดเศรษฐกิจก็เกิดแล้วก็เรื่องของอะไรแหละความมั่นคงอาวุธยุทโธปกรณ์ก็หนักว่าเรายังไม่ถึงขั้นนั้นกันถ้าไม่ถึงตรงนั้นปุ๊บถ้ามันถึงเวลากดปุ่มนะอะไรเกิดคุณต้องเข้าข้างคุณต้องเลือกข้างต้องเลยฮะบังคับให้เลือกข้างเลยครับจะเลือกข้างไหนจะรักพี่เสียดายน้องแล้วครับไม่มีปัญญาในซวยเลยตรงนี้พาบ้านเมืองเอาอยู่ไม่ได้เลยครับขาดปัญญาในซวยเลยซวยชิบหายด้วยเอาป่ะเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรล่ะมีผู้เข้าถึงพระธรรมบรรลุธรรมมากำกับมาอยู่เบื้องหลังให้มันที่จะไปรอดถ้าหาไม่เจอก็ซวยไปสิครับเพราะผู้รู้ธรรมเขาจะมองเห็นกับสิ่งเหล่านี้ก็มองอนาคตออกเขาไม่มีผลประโยชน์กับใครหรอกจะบอกให้รู้ไว้ก็อยู่กลางแม่นๆบอกให้ทราบไว้นะแต่ที่ใจผิดนี่ซวยเลยซวยทั้งโอ้โหพอถึงมันจะถึงวันที่เธอต้องเลือกข้างย้ำเป็นครั้งที่ร้อยห้าเธอต้องเลือกข้างไม่จะเลือกยังไงดีเนี่ยไม่เลือกขอเป็นกลางขอเป็นกลางเอ้ายังพอรับได้ขอเป็นกลางเพราะเรามันตัวเล็กอ่านได้ใช้ได้จะได้เราตัวเล็กแล้วก็ไม่ใช่ในจุดที่อยู่ในจุดที่มันเป็นภูมิภาคที่มันเดือดนะฝั่งตะวันออกก็เลือกแล้วครับตะวันออกเนี่ยเลือกข้างเลยนะฝั่งอะไรนะแต่วันตกกลางก็ต้องเลือกเลยครับเลือกข้างต้องเลือกข้างดีไม่ดีแอฟริกาทั้งหมดจะต้องเลือกข้างแหละผมทราบไว้นะครับอเมริกาใต้ถ้าดูตามนี้นะก็ไม่ถึงขั้นแต่เลือกข้างแต่แอฟริกาเนี่ยเชื่อว่าต้องเลือกข้างเพราะมันจะเป็นสมรภูมิแต่วันตกกลางเลือกยังไงอยู่แล้วนะพอตรงนั้นจะมาเป็นสถานการณ์ว่าใครจะเริ่มก่อนเนี่ยโอ้โหใครจะเริ่มกดปุ่มก่อนลุงเนี่ยดูไม่จืดนั่นเล่าสู่กันฟังในรูปแบบของลุงก็แล้วกันนะจำนวนมากคนไหนที่พอจะไว้ทันก็รู้เขารู้เราพี่รู้เขารู้เรา
รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งจริงเลยเขามีเฟสหนึ่งเฟสสองนะจ๊ะ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 เขามีหนึ่งลูกสองนะฮะเขามีแผนสำรองนะครับพวกนี้ไม่ใช่ม้วนเดียวจบนะครับโอเคกระดาษน่าๆๆเอาต่อไปเรื่องของโรคร้อนดีไหม